สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เรามาวาดรูปการ์ตูนกันแบบง่ายๆดีกว่านะครับคือเราจะมาวาดเป็นรูปยีราฟนะครับเอาเป็นเฉพาะส่วนหัวของยีราฟเลยโดยที่เราจะวาดเป็นอันดับแรกนะครับขีดตรงกลางขีดขึ้นด้านบน2เส้นแล้วก็ทำเป็นวงกลมขีดลงมาอันนี้ก็เป็นวงกลมนะครับขีดลงมาระบายดำๆตรงนี้คือเขาของยีราฟถ้าวาดบางทีก็จะเป็นปูก็ได้นะแบบนี้แต่ไม่เอาเราจะวาดยีราฟต่อมาก็วาดคล้ายๆใบไม้นะครับนี่เสร็จแล้วเราก็ขีดตรงลงมาเลยยีราฟคอยาวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็ตานะครับยีราฟจะตาไม่โตมากวาดคิ้วให้ด้วยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับคิ้วเป็นสระอิแล้วก็จมูกมีวิงที่จมูกด้วยแล้วก็ปากคราวนี้เรามาทำลายให้ยีราฟนะครับเราก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมลงไปนะครับแล้วก็ระบาย ดำๆลงไปเลยง่ายไหมเอ่ยถือว่าเป็นรูปที่ง่ายมากเลยนะครับยีราฟตัวนี้น้องๆที่ยังวาดรูปไม่ค่อยเก่งน่าจะหัดวาดตามได้สบายๆเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรูปยีราฟแบบง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้เลยนะครับสวัสดีครับ